เรื่องเขาไม่เอาแล้วอ่ะกำลังแล้วบอกสรุปประมูลที่ได้กี่คันขอโทษครับพอดีครับได้3คันโดนไปเยอะไหม2,200ล้านเป็นหนี้กันนะเป็นหนี้ประมาณ4,500มั้ง400กว่าเป็นหนี้แก๊งอื่นนะแต่ว่าไม่ลงแก๊งตัวเองนะถ้าแก๊งตัวเองด้วยก็น่าจะหลายอยู่อ่ะเกือบพันอ่ะอยากไปช้าก็มาเอาดิพี่มาเติมให้พี่หรอพี่มาเติมให้พี่หรอใจดีไปอะไรนะเมื่อกี้เน็ตไม่ดีอะไรนะไม่ได้ยินใจดีไปอะไรนะพี่ไม่อยากได้พี่ไม่อยากได้ไม่เหลือคนในแก๊งหรอใช่กลับมาติครึ่งนึงอ่ะฮะกลับมาอ่ะมันหลายเรื่องไม่ไหวหรอเติมพอยต์ไม่ไหวไม่ใช่ไม่ไหวมันไม่ใช่เรื่องพอยต์หรอกบางคนมันไอ้นี่บางคนมันเหมือนมันเป็นสัญญาที่แบบว่าได้บ้าน6เดือนใช่ป่ะแต่นี้มันผ่านมา5เดือนแล้วมันเพิ่งนับรอบที่2ยังไม่นับเลยยังไม่ได้บ้านรอบที่2เลยอ๋อคือมันจริงเหมือนชิงช้าแล้วบางคนมันติดธุระไงโดนปลดปืนไป5กระบอกแล้วอ่ะแล้วทีนี้บางคนมันก็แบบไม่รู้ต้องอยู่ถึงตอนไหนอ่ะเพราะบางคนมันเหนื่อยบางคนไม่ได้พักไม่ได้อะไรเลยคือถ้าเป็นแบบบางคนมันไปพักเดือนนึงอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะมันก็ยังออกได้สลับสล็อตออกเป็นประชาชนได้แล้วก็เอาคนอื่นเข้าไงแต่นี้มันน่าจะไม่รู้ว่ามันหลายเรื่องก็เลยคุยกันอยู่เพิ่งประชุมกันเมื่อคืนมั้งไม่อยู่เหมือนกันเพิ่งมาเนี่ยเพิ่งมารู้เรื่องเฮ้ยมันแต่ว่านายกเหมือนอะไรนะเหมือนว่านายกบอกว่าแบบไม่กลับก็ได้มันเหมือนมีปัญหาในแก๊งด้วยแล้วก็แบบไปอยู่แก๊งอื่นมั้งเหมือนไปสมัครแก๊งอื่นได้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันเห็นไปสมัครแก๊งอื่นกันบางคนก็กลับมันติบางคนก็อยู่ต่อยังไม่รู้เรื่องเลยต้องรอมันคุยกันมาเนี่ยอะไรวะน่ะแล้วทำไงอ่ะทีนี้ไม่รู้อ่ะก็น่าจะดูก่อนน่าจะมีคนกลับครึ่งนึงครึ่งนี้20คนอ่ะนะใช่โอ้โหแล้วก็ยังไม่ได้คุยกันต่อเลยว่าจะเอาไงถ้ามันรับไปเรียกสมทบไม่ได้อะไรไม่ได้ก็ไม่รู้ต้องดูอีกทีนึงมันเพิ่งอันนี้เข้าเดือนที่5แล้วอะเนี่ยจะเข้าเดือนที่5แล้วอ่ะเพิ่งนับเริ่มนับรอบที่2เองบางคนมันไม่ว่างจริงๆไงแต่พอไม่มีปัญหาหรอกก็เติมกันได้มันมีแก๊งซัพพอร์ตอยู่ครับพออ่ะอาวุธก็พร้อมแต่มันแข่งขันมันสูง
สูงอ่ะที่เนี้ยมันอารมณ์แบบว่าอยู่ที่นู่นใช่ป่ะเราฟาร์มมา 7-8 เดือนใช่ป่ะเราฟาร์มมาไม่หยุดเลยแบบเกือบ2รีตลอดอ่ะ12ชั่วโมงตลอดมันเหนื่อยแล้วไง8ชั่วโมงเพื่อมาที่นี่จะได้สบายแต่ก็สบายนะตอนนั้นเนี่ยเพราะปืนครบไงอาวุธก็ครบไม้ก็ครบแล้วมีดก็ครบแล้วแต่ว่ามันก็ยังเหนื่อยอยู่เข้าใจป่ะแข่งขันมันสูงอ่ะที่นี่มันโหดอ่ะโหดแหละคนต้องคนเก่งถึงจะอยู่ได้น้องๆมันน่าจะแบบกินเวลากันอ่ะมันเป็นช่วงแบบไม่ได้ใช้ชีวิต OC นี่แหละจะเป็นปีแล้วไงมันน่าจะลากกันอ่ะแล้วมันก็ยังเหนื่อยอยู่เออใช่บางคนก็เต็มที่มีบางคนเหนื่อยบางคนเรียนบางคนขึ้นปี1ด้วยมันก็เลยเออคิดกันอยู่มันก็เลยไปคุยกันประชุมกันเห็นประตูบอกว่าประตูประชุมไปแล้วมีรายชื่อประมาณ19คนที่จะกลับก็เพิ่งอยู่วงกันเพิ่งเข้าประเทศเพิ่งมาถามน้องว่ามันเป็นยังไงกันบ้างคนนี้ไม่อยู่ไม่ได้คุยกับพวกมันเลยอาจจะเจอกันยังอยู่ที่นี่หรืออาจจะกลับอันติแหละแต่นี่น่าจะยังคุยกับน้องไม่เสร็จจะโหดจริงสิเนี่ยแต่ว่าโหเฮ้ยกลับอันติจะได้19คนเลยวะใช่มันเดี๋ยวรอคุยกันก่อนเดี๋ยวมันน่าจะรอคุยกันอีอย่าคือมันแบบมันก็อยู่ได้นะมันก็ไม่ได้ซีเรียสอ่ะแบบมันก็มีของมาเล่นมีนู่นมีเล่นตลอดเงินแก๊งก็พอมีหลายเรื่องมันเจอช็อตอันนี้นี่แหละแบบของไอ้นี่เรื่อง NTR ไป20กว่าล้านจนช็อกไม่หายเนี่ยเรื่องเนี้ยเรื่องอะไรอ่ะโดนเรื่องค่าอ๋อค่าบอลค่าบอลไงโดนบิดบอลไงเออก็ใช้เขาไปแล้วต้องใช้อยู่แล้วแหละแต่มันก็นั่นแหละหายไปเลยอ่ะเพิ่งขึ้นของด้วยเพิ่งขึ้นไม้ให้ด้วยปืนก็ปืนแก๊งคือมันยังไงอ่ะพูดยากอ่ะแข่งขันมันสูงอ่ะอยู่ที่นี่มันต้องโหดจริงอ่ะแต่เรื่องพอยไม่น่ามีปัญหาหรอกน้องๆมันเติมพอยต์กันได้อยู่แล้วแต่ไม่ใช่เรื่องพอยต์แล้วน่าจะเป็นเรื่องอื่นเมืองมันเงียบๆได้ปะเงียบเพราะข้อมูลนี่แหละเออแต่มันก็หลังนี้มันอาจจะดีขึ้นแต่มันหลายอย่างไงไม่รู้เหมือนกันมันเป็นอะไรกันนี่ก็ไม่ค่อยได้เข้าไม่สบายไม่ได้เข้าจนโดนระงับอ่ะต้องเติมพอยต์เข้ามาเอาตังค์มาให้อ่ะอย่ารั่วเลยเบื่อหรือเปล่าเบื่อหรือเปล่าเออเหนื่อยเที่ยวสงกรานต์ไงไปเที่ยวไหมรถดีไหมคุยกับพี่เฉินอยู่แต่ไม่ได้เข้ามาตอบพี่เฉินเลยพี่เฉินบอกว่าแวะมาลองดีของดีจัดแต่ละคันรอบนี้มาลองดีรถดีปะ3คันปกติทุกคันดีทุกคันอะไรอันนี้คันแหละอัน33เหรอใช่หรือ34อ่ะ33 33เชี่ยวทำไมเท่จังวะโคตรเท่อ่ะคนขับใช่ปะใช่ๆคนขับอ่ะแบบขับ33แล้วแบบสาวติดหรออะไรอ่ะไม่เกี่ยวขับจักรยาน3ติดเลยถูกป่ะว้ายรู้อยู่ครับตอนนั้นอยู่บ้านวิปริตก็มีแต่สาวมาหาทุกวันตีพูดเล่นครับพูดเล่นแวนรักเดียวใจเดียวมากเห็นบอกคนนี้แหละคือแบบเนื้อคู่เลยไปดีกว่าว่าคุณฟังต่อฟังอะไรอยากฟังต่อพูดไปเรื่อยถามมาหาถึงบ้างเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอใช่เนื้อหอมเลยเหรอลองดมดิหอมมั้ยล่ะมาให้ดมดิเอามากดประสานหน้าพี่ทีดิเร็วทำไมอ่ะตอบเกินอีกแล้วมั้งอ่ะพี่อยากขี้เลยไงพี่เบื่อไอ้ขี้เลยเลยเหรอืม
ไงอยู่ในดิกก็อย่าขี้เหร่เลยไงอย่าขี้เหร่วะมันเป็นยังไงใช่ไหมช่วงนี้สาวมันติดหรอแบบหน้าแบบโดนผ่าครึ่งข้างหนึ่งอะไรเงี้ยไม่มีครับจับมาโดนน้ำกรดสาดหน้าอะไรเงี้ยเข้าที่หน้าอะไรเงี้ยแล้วถ้าสาดไปแล้วความน่ารักพี่หายทำไงอ่ะอะไรนะแล้วถ้าสาดไปแล้วพี่แบบความน่ารักพี่หายไปทำไงอ่ะไม่หายหรอกหน้าพี่ด้านแปลกเนี่ยแค่ทำตัวปกติแล้วก็น่ารักแค่กับพิมพ์แค่นี้ก็โอเคแล้วเนี่ยไหมล่ะครับเอาทีละหนึ่งเองอ่ะโอ้ยเครียดว่ะพี่ขายยังไวเลยนะ30ขวดอ่ะโคตรไวอ่ะอันนี้ง่วงปะเนี่ยเขาเอาหนึ่งอีกอ่ะดูดิแม่นี่ง่วงปะง่วงครับมันจะจุดมันเยอะไงนี่ก็เป็นคนขายแล้วอย่าหนึ่งอีกแล้วใช่ป่าววะเนี่ยพี่เบื่อพี่โดนจับอะไรเงี้ยพี่แบบเบื่อมากเลยพี่ไม่รู้จะทำไงพี่เครียดกับตัวเองอ่ะพี่แบบเบื่อมากเลยพี่โดนจับอ่ะพี่เครียดอ่ะพี่หมดแพชชั่นอ่ะพี่หมดแพชชั่นแล้ววะพี่แบบเบื่อพี่เอา18มั้ยหรือจะได้ไม่บ่นเอาบอก18ไอ้พวกรถเมย์3เขาไม่ค่อยไล่เขาไม่ไล่ดิหมดแฟชั่นตรงไม่อยากทำไรแล้วเบื่อ
อยากจะบูทมากๆไอ้เหี้ยบูทจะหลุดโค้งไอ้สัตว์แต่ละตัวเหี้ยตำรวจบูทไม่ได้จำเป็นวันนี้พอดีดิบูทหลุดโค้งเลยบ้าปะเนี่ยตำรวจความพอดีอ่ะรู้จักความพอดีไหมเนี่ยดูไม่ดีจัดเลยตามมาเจอของเราอุ้ยไม่ถึงได้ไงวะนี่มันแต่ออกง่ายจังอ่ะถ้าพี่ตัวเบาเปรี้ยวใช่ลองเอาฝั่งพิมพ์ไต่ก็ได้พี่ว่าไต่ไม่ได้ทำไมอ่ะพิมพ์ตัวหนักไงลองดูไม่เกี่ยวเราดูอันนี้ฝั่งพี่นะลองดูฝั่งพิมพ์แต่ไม่ขึ้นไม่ใช่แล้วไม่ได้หรอไม่ใช่เรามาหาว่ากันตรงนี22ขวดแล้วตอนนี้ไม่ง่วงอ่ะเห็นบนง่วงใช่ไหมบางทีไม่ขาดละคุณถามยังจะรอขายเสร็จไงเข้าไปนอน
ครับแล้วร้อนดวงครับร้อนเหลือ20ขวดจะมีเงินสักร้อยล้านว่ะพิมทำไมอ่ะเอาไปทำอะไรอีกเนาะจะไปทำอะไรเก็บไว้เฉยอ่ะพี่ว่าจะไม่ฟาร์มสักสองปีไม่ถึงพี่มีตังค์ไว้พี่ก็เก็บไว้แค่นั้นนะใช่พี่มีเงินพี่เก็บสองหมื่นจังไงแล้วก็พี่ไม่ฟาร์มอีกสามปีอ่ะพี่จะฟาร์มมีครบหมดนะแล้วก็จะไม่เข้าประเทศสักสองปีจะไม่ทำงานสักสามปีอะไรอ่ะไม่อยากเข้าประเทศไม่อยากเจอเคมอลไม่มีอะไรทำละไม่รู้จะฟาร์มอะไรเนี่ยเอาตรงๆช่วยคิดหน่อยดิไม่แบบไม่ใช่งานขาวอ่ะงานดำมีอะไรบ้างมันก็มีแบบซ้ำๆป่ะปูนก็ขายไม่ออกถูกปูนก็ขายไม่ออกช่วงนี้เขายังไม่มีตังค์กันไงขายยาก็ขายไม่ได้ไม่มีจุดไม่ถึงขายไม่ได้ไม่อยากรับด้วยรับมาก็ไม่กำไรก็น้อยถูกปะล่ะเจ้างานขายเดียวแล้วทำเป็นไหมเถอะก่อนพิมพ์จะโตอ่ะพี่โตมาก่อนลองวนกลับไปเหมือนเดิมนะทำเหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนอะตกปลาเงี้ยตกกันอยู่เปล่าตกไปแล้วพี่อ่ะคือถ้าพี่โดนแบบพวกลอกพวกแบบเบ็ดอะไรพวกเนี้ยที่มือแตกเลยเนี่ยแบบพี่วันนี้พี่เจอแต่พวงมาลัยคือทำงานต้องนั่งอ่ะห้ามยืนอ่ะเอาง่ายคือพี่ยืนพี่ปุบขาพี่ขาดเลยยังจ้างไปขับเรือได้ปะจ้างไปขับเรือไม่ได้เรือไม่ได้นั่งอะดิคือเรือมันต้องยืนขับไงเอามันก็ขับเหมือนกันพวงมาลัยเหมือนกันหรือเปล่าพี่เมาไม่พี่เมาเมาเรือพี่ขับไปได้ถ้าจ้างมาอยู่ด้วยอะได้ปะบ้ารวยเกินจ้างพี่มาอยู่ด้วยคิดพี่คิดแพงนะคิดแพงเลยเหรอชั่วโมงก็2,500 1,500อะไรเงี้ยคือมีแพงแล้วเหรอ5,000นะชั่วโมงละ 5,000 คืออยู่กับพิมพ์ต้องจ้างอยู่ใช่ปะจ้างไหมหรอใช่ต้องจ้างถูก5,000นี่ทำอะไรบ้างให้อยู่ด้วยเฉยให้อยู่ด้วยหรอถูกขับเรือให้ขับรถให้อะไรเงี้ย5,000ต่อชั่วโมงเนี่ยหรออะไรนะ5,000ต่อชั่วโมงหรอถูกครับถ้าจ้างทั้งชีวิตมีส่วนลดป่ะจ้างชีวิตมีส่วนลดไหมใช่ยังไงดีหน้าแบบแพงจับเลยอ่ะไม่ก็ถามไงว่ามีส่วนลดหรือเปล่าก็มีอ่ะลดทั้ง50 5% 10% อะไรเงี้ยมันน่าจะแพงอยู่
มีแถมไหมฮะแถมวันพิเศษปะแบบแถมวันพิเศษแบบน่ารักกับพิมพ์วันนึงเนี่ยมีปะไม่ได้ไม่ได้แล้วมันต้องคือมันต้องจ่ายเพิ่มอะไรก็แบบจ้างแบบทั้งชีวิตแล้วมันก็ต้องมีวันพิเศษหน่อยสิมันไม่มีแถมไงไม่มีรถก็รถน้อยแล้วแถมก็ไม่มีอีกคุ้มปะเนี่ยไม่คุ้มไม่คุ้มหรอกทำไมอ่ะไม่คุ้มเว้ยมีโปรนะเอาไหมล่ะแต่ว่ามันจะเป็นวันที่30กุมภานะอันนี้ปฏิทินไหนอะอันนี้ปฏิทินไหนอะแค่30กุมภาอันนั้นถึงจะมีโปรปฏิทินบ้านพี่ปะปฏิทินโลกไงบ้านพิมพ์ไม่มีเนี่ยสงสัยต้องไปดูบ้านพี่ละเพราะบ้านพิมพ์ไม่มีก็เลยไม่ใช ครัวนกกับประสาทหน้าผมทีดิเอาประสาทหน้าผมที18ครับเรียบร้อยแล้วครับของครับไอ้ที่ลุงเจ๋งเขาทำครัวอะไรกันวะ15คน16คนใน6คนหมดแล้ว
เฮ้ยเป็นสองขวดพิมพ์ชื่อขายออกปะออกชิวถ้าพี่จะขายอะออกแต่คนอื่นขายไม่ออกขายไหมขายยางถูกไหมใช่ให้ขายอะไรขายยางเนี่ยพิมพ์พูดเนี่ยมันเลยไม่ออกไม่เกี่ยวอ่ะเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวไม่ลองพิมพ์เฉพาะเฉพาะพิมพ์สวยใช่พอพิมพ์ไม่ได้ขายไม่ออกพิมพ์ลองมาจากรถแล้วขึ้นทีหนึ่งดิออกเลยอ่ะลองดูดิพิมพ์นี่ไงไม่ยอมลงเป็นไงล่ะไม่เกี่ยวดูตัวหน้าขายออกชัวร2เมตรได้อยู่เนี่ย4,500อีกมั้งเนี่ย60เมตรเนี่ยอย่างน้อยอ่ะมันยังคุ้มอยู่ไหมอ่ะคิมเริ่มไม่อยากแบบไปตกปลาหาแคบแล้วอ่ะทำไมอ่ะมันถูกลงมาแค่500เองนะใช่หรอแคบข้าวไข่1,500กันนี่ไม่ขายยามันได้น้อยลงปะร้านลงก็จริงแต่ต้นทุนมันก็ลดเหมือนกันเนี่ยไม่เด็กช่วงนี้ไม่อยากไปน้ำลึกเบื่อก็เลยแบบว่าจะตกแต่น้ำตื้นไงไปเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวยังรวยกันอีกอ่ะใช่หรอเลี้ยงวัวได้ตั้ง180,000 200,000เฮ้ยกระเป๋าอ่ะดีนึงนะแสนเจ็ดแสนแปดเนาะลีนึงอะใช่หมูได้แสนห้าแสนหกถ้าเลี้ยงชิวๆเหมือนก็ได้ต้นทุนก็ไม่สูงเนี่ยจะออกพิมพ์บอกอะไรอ่ะลงมาสองแปดไปเลยไปวันเพื่อนน่าจะโดนหัวเลยวะไอ้อะ
ึ้นมาเร็วฝั่งนู้นพิมพ์รีบขึ้นไม่ได้พิมพ์ก่อนแล้วเฮ้ยไอ้ยิงพี่อ่ะไอ้ยิงพี่เมื่อกี้คนไงถามได้ใครอ่ะโอ้ยเฮียสับเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮียมึงบ้าเกินมึงสับเขาทุกดอกอ่ะเอ้าตายโอ้ยเฮียเอาไปแล้วหรอชุบกันดิเพื่อนเพื่อนชุบมาเป็นไว้เนี่ยเพื่อนชุบก่อนเพื่อนโอ้ยครับโอ้ยครับพี่เอาใครชุบกูอ่ะเอาพี่ที่ใครอ่ะสู้ครับครับเฮ้ยช่วยอะไรใครที่ช่วยกิ้วนะจ๊ะโอ้พิมพ์ไปไหนวะนะพี่เหลืองต้องมาไปไหนอ่ะยูอีคันนี้คันนี้ไปไหนอ่ะยูอีฟังนึงยูอีฟังนึงรู้สึกว่ากระบองมันไม่ค่อยบักเว้ยกระบองอ่ะคือมันสับได้เท่าไหร่ก็คือจบเลยเว้ยมันไม่มีแบบว่าไม่มีดาเมจบักอ่ะไม่ค่อยมีดาเมจบักอ่ะได้แหละ 4,500 ป่ะ 4,500 4,600 ต้องเอาไปรวมในตู้แดงได้ 500,000 อยู่นะง่วงได้ประมาณ490,000
ไปพักยังไปแล้วอ้าวแล้วไปแล้วเหรอใช่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วเจอกันวันนี้ไม่มาแล้วมันปิดใช่เหรอมันอะไรเออว่ะปิดตั้งแต่หกโมงใช่ไหมปิดถึงเที่ยงคืนใช่ปะหกโมงถึงเที่ยงคืนไปแล้วโอเคไหมเจอกันพรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้น่ามาอาจจะมาบ่ายสักแป๊บนึงมั้งหรือเปล่าไม่ชัวร์โอเคโอเคเรียบร้อยหรือเปล่าไม่ลืมนะลืมไม่อ่ะไม่ลืมขอเรื่องกินข้าวกินก่อนไปข้าวปิดเรื่องกินข้าวลืมอะไรอีกไม่มีนะลืมได้ลืมแค่กินข้าวเดียวลืมรีบไลน์พิมพ์อร่อยปะไม่อ่ะกินเป็นวันชีวิตเฉยไปแล้วไปแล้วนะไม่ไหวแล้วโอเคสรุปลืมอะไรไหมก็ลืมอ่ะแต่ที่ลืมก็ได้ไหมอะไรพี่ไม่รู้ลืมอะไรอ่ะไม่เป็นไรไงลืมอะไรแล้วอ้าวลืมอะไรลืมอะไรสรุปลืมอะไรไม่เป็นไรลืมก็ลืมอ้าวลืมเรื่องช่างมันเถอะมาเถอะอะไรนะมาเถอะลืมเรื่องอะไรเอาสรุปเรื่องอะไรเอาไม่ลืมนะก็ได้ไม่ลืมอะไรก็ได้โอเค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 เจอกันครับผู้ดูไปแล้วสวัสดีเจอกันพรุ่งนี้เที่ยงพรุ่งนี้จะได้ตีบ่วะ